แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบจาก SCP-3199 ขนกากโจโจสวัสดีครับผมโนบเองครับหรือจะเรียกว่าคนกากก็ได้นะฮะวันนี้โนบก็จะมาซ่อนตัวจาก SCP-3199 หรือว่าSCP ไก่ตอนหรือว่ามนุษย์ไก่อะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งมันเป็น SCP ที่น่ากลัวมากๆเลยนะฮะเราอาจจะเป็นอาหารของลูกมันก็เป็นได้นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็มีคีย์การ์ดเลเวล5นะครับเพื่อที่จะผ่านประตูนี้ไปได้นะฮะเราจะได้ไม่ต้องถูกจำกัดพื้นที่อีกต่อไปแล้วนะเราอาจจะมีพื้นที่ในการแอบมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาหากันเลยดีกว่านะฮะโซนไหนล็อกบ้างวะเนี่ยเฮ้ยโอเคก็ไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับสถาบันแห่งนี้เฮ้ยมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆอ๋ออันนี้เราเคยมาแอบเดี๋ยวนะผมไม่ใช่ผมสิใครสักคนอ๋ออ๋อโอเคผมเนี่ยแหละครับเคยมาแอบที่นี่นะซึ่งมันก็เป็นทางตันนะคือถ้ามาเนี่ยก็อาจจะทำให้ผมเนี่ยตายก็เป็นได้มันตายแล้วแหละโอ้โหตรงนี้ไม่เอาฮะโอเคเราจะหาโซนที่แบบมันมีเนี่ยครับที่มันต้องใช้คีย์การ์ดนะแต่ว่าส่วนมากก็ไม่ได้ใช้นะครับแต่ว่ามีไว้ก็ดีนะครับสำหรับคีย์การ์ดมันจะได้แบบไปในพื้นที่ที่แบบที่เราไม่เคยไปนะครับโอเคโซนนี้โอเคโอ้ my god ห้องตันครับคุณผู้ชมฮะโอเคก็ไม่รู้ว่าไอ้เจ้า SCP-3199 เนี่ยมันจะมีคีย์การ์ดหรือเปล่าแต่ถ้าไม่มีก็อาจจะรอดนะครับโอเคเดี๋ยวคนกากจะแอบข้างตู้ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเนียนนั่นเองนะครับโอเคก็ขอตัวละกันนะครับเก็บตัวเก็บเสียงเก็บทุกอย่างขนเทพโอ้สวัสดีครับทุกคนผมขนเทพเองครับในวันนี้นะฮะขนเทพก็จะมาซ่อนแอบนะครับจาก SCP-3199 นะครับหรือว่า SCP มนุษย์ไก่นะครับผมก็เรียกไม่ถูกอ่ะมันเป็นเรียกว่าไก่ไก่พันละกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นไก่ผสมกับลิงนะครับโอเคตอนนี้นะครับเรามีคีย์การ์ดเลเวล5นะคือปกติเราจะไม่มีไงแล้วพอไม่มีใช่ป่ะเราก็จะแบบแอบนั่นแหละมันเหมือนมันเราแอบได้แค่นั้นนะทุกคนไอทางที่มันมีไอไม่ดิไอประตูที่มันต้องแบบมีคีย์การ์ดผ่านนะก็คือไปไม่ได้นะครับก็คืออยู่ได้แค่นั้นนะครับก็เหมือนไปไม่สุดอะนะครับแล้วก็สถาบัน SCP เนี่ยมันก็โอ้โหยังกับเขาวงกตนะฮะเฮ้ยไม่ขนาดหรอกมั้งก็มันก็ใหญ่อะครับมันก็ไปเรื่อยๆเนาะนะครับถ้าไม่จำทางก็อาจจะหลงได้นะแต่ผมว่าผมก็จำได้แม่นแล้วแหละโอเคฮะเราผมคิดว่าผมจะลองไปโซนที่แบบผมไม่เคยไปนะครับนี่เลยตรงนี้นะฮะนี่ไม่เคยไปแน่นอนนะโอเคโอ้ห้องล็อกครับตรงนี้ไม่ได้ล็อกดิมันไม่มีสวิตช์นะครับก็ไปไม่ได้โอเคนะวู้เรามาไกลนะเนี่ย SCP-966เราจะไม่ยุ่งนะครับเพราะว่าเรามาซ่อนแอบนะครับเราไม่ได้จะมาสำรวจ SCP อะไรอย่างนั้นหรอกโอเคเรามาถึงสี่แยกเฮ้ยหรือว่ามันไม่ใหญ่วะโอ้โหหรือว่ามันไม่ใหญ่หรือมันมีแค่นี้ผมก็ไม่รู้นะโอเคฮะตรงนี้มันไปได้ต่ออ่ะโอ้ตรงนี้ค่อนข้างใหญ่เลยเนี่ยไปต่อครับโอเคเอ้ยผมว่าโซนเนี้ยน่าจะแอบได้นะครับเรามาลองดูกันนะฮะเฮ้ยห้องเนี้ยได้นะได้นะเนี่ยนี่ไงโอเคครับคุณผู้ชมฮะผมก็จะแอบเจ้า SCP-3199 หรือว่า SCP ไก่ตอนเนี่ยต
รงเนี้ยนะครับผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะลึกพอสมควรนะครับคิดว่าอาจจะผมว่าไกลอยู่นะกว่าจะมาถึงตรงเนี้ยโอเคก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะรอดจากมันหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็ต้องเก็บเสียงนะครับเดี๋ยวมันจะรู้นะฮะแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์วันนี้นะครับแฮกเกอร์ก็จะมาซ่อนตัวนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดจาก SCP 3199นะครับหรือว่า SCP ไก่กายพันธุ์นั่นเองนะครับโอเคก็ใช้คำว่าเอาชีวิตรอดแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเราถูกเจอตัวแล้วก็จะถูกฆ่านั่นเองนะฮะก็ฆ่าเพื่อที่จะเอาก็คือฆ่าเอาเราไปเป็นอาหารให้ลูกมันนั่นแหละฮะคือไอตัวนี้เนี่ยมันมีลูกเยอะนะครับ SCP ไก่ตอนโอ้โหห้องครัวโอ้ตันแมวนะครับลูกมันเยอะนะครับนั่นแหละมันก็ต้องแบบดำรงเผ่าพันธุ์ของมันต่อไปอะนะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาหาที่ซ่อนแอบที่โอ้โหอันนี้จุดเดิมครับไม่เอาอันนี้โอ้โหเจอตัวง่ายมากเลยนะฮะเข้าไปก็จะเสี่ยงเสี่ยงนะครับเฮ้ยนี่มันทางเดิมนี่หว่าสรุปมันกว้างขนาดไหนวะเนี่ยนะสถาบันแห่งนี้โอ้โหคือตอนนี้เรามีคีย์การ์ดครับลืมบอกเลยนะเรามีคีย์การ์ดนะฮะเลเวล5นะครับก็คือไปได้หมดเลยนะแล้วก็จะไปในโซนที่แบบเราไม่เคยไปมาก่อนอะไรแบบนี้นะครับว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะครับเผื่อมันจะมีที่ซ่อนแอบดีๆอะไรอย่างงี้นะฮะโอ้แต่นี่คือเราเริ่มมาไกลแล้วนะฮะ SCP 966โอ้เราไม่ยุ่งดีกว่าฮะเดี๋ยวเราจะตายนะครับจะตายก่อนที่จะซ่อนแอบได้แหละไม่ใช่หรอกโอเคฮะเราไปขวาเลยขวาเนี่ยมันโผล่ไหนเนี่ยอ๋อตรงไอ้ตรงนี้ไม่เอาฮะมันจะเป็นสถานที่ที่โอ้ว้าว SCP 939เฮ้ยนี่มันทางที่เรามานู่นเลยนี่หว่าโอ้โหSCP ตัวเดิมฮะไอตัวที่เป็นหมาโอเคฮะเราก็ไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหมันหาที่แอบยากจังวะทุกคนคือโอเคผมว่าไม่ต้องเน้นเนียนหรอกเน้นไกลแล้วกันจบนะฮะเนี่ยโซนเนี้ยเรายังไม่เคยมานะครับอุ้ยอะไรเนี่ย SCP 173เหรออุ้ยเราอย่าเข้าถ้าแง้มๆล่ะหรือแอบในนี้ดีวะอุ้ยมันมีอยู่ไม่เอาแล้วห้องเนี้ยโอเคครับคุณผู้ชมฮะผมก็จะแอบตรงนี้นะฮะแฮกเกอร์เนี่ยจะแอบในห้องนี้นะครับซึ่งเรามาไกลจากจุดเกิดมากๆเลยนะฮะก็คิดว่าตัวเองน่าจะรอดจาก SCP 3199นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการซ่อนแอบของพระเจ้ากันเลยดีกว่านะฮะพระเจ้าอู้สวัสดีทุกคนสวัสดีชาวโลกวันนี้อยู่กับผมพระเจ้าซีอุยนะฮะวันนี้พระเจ้าซีอุยเนี่ยก็ต้องมาเล่นซ่อนแอบกับSCP ไก่ตอนอ้าวไปไม่ได้อ้อใช่ครับเรามีคีย์การ์ดแล้วนะฮะไปไหนได้ไม่จำกัดแล้วเว้ยสวยโอเคนะครับวันนี้นะฮะโอเคเราจะไม่แอบตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดเกิดนั่นเองนะฮะโอเคเราจะไปหาที่อื่นแบบไกลๆเลยนะฮะก็เป็น SCP 3199นะครับหรือว่า SCP ไก่ตอนนะครับไก่ผสมเอ้ยไม่ใช่ไก่ผสมพันธุ์ดิเอ้ยมันก็ผสมพันธุ์นั่นแหละนะครับมันเป็นการผสมพันธุ์ระหว่างไก่กับลิงนะครับแล้วก็น่ากลัวมากนะโอเคครับพระเจ้าคิดว่าพระเจ้าจะแอบในนี่ครับนี่แอบในห้องนี้แล้วกันเนาะนะครับนะมุมนี้เลยแล้วกันขี้เกียจไปไหนไกลนะฮะก็ไม่คิดเยอะเท่าไหร่นะครับก็เอาคิดแต่พอดีอ่ะคิดเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะฮะโอเคนะครับอีกไม่กี่นาทีนะฮะเจ้า SCP 3199หรือว่า SCP ไก่พันธุ์ของเรานะฮะก็จะออกมาไล่ล่าพวกเราแล้วนะฮะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยรวยรอดปลอดภัยจาก SCP 3199ด้วยนะครับโอเคพระเจ้าเก็บตัวเก็บเสียงเก็บทุกอย่างก่อนแล้วกันเนาะบ๊ายบายหมดเวลาสวัสดีฉันคือ SCP 3199หรือว่า SCP ไก่นั่นเองนะเป็นไก่ผสมลิงเฮ้ยโอเควันนี้เนี่ย
SCP-3199 ก็จะมาหาเหยื่อเพื่อที่จะไปเลี้ยงลูกนั่นเองฮ่า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 โอเคไม่พูดเยอะมันเจ็บคอเดี๋ยวเรามาเริ่มการไล่ล่ากันเลยดีกว่าป้ายโอเคฮะอ่ะเนี่ยเราก็ทะลุได้ด้วยว่ะเคโคตรเฟี้ยวโอเคนะฮะเราก็จะมาหาเหยื่อนะครับนะเราจะเอาเหยื่อพวกนี้ไปเลี้ยงลูกเรานะครับเดี๋ยวลูกเราจะไม่มีอะไรกินนะครับโอเคโอ้แต่ว่าไปแล้วโอ้โหนี่สูงแบบติดเพดานแต่ก็ยังผ่านได้อะไรมันจะเทพขนาดนี้แล้วเนี่ยโอเคฮะโอ้โหสถาบัน SCP แห่งนี้มันใหญ่มากนะครับไม่รู้ว่าจะเจอคนหรือเปล่าหรือว่าจะเจอลมก็เป็นได้โอ้ห้องครัวครับโอ้โหแต่มันก็ทำอะไรค่อนข้างที่จะลำบากอยู่นะเนี่ยเพราะว่าหัวมันติดเพดานครับแล้วก็แบบมุมมองมันก็จะแบบอาจจะทำให้ดูมึนงงนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะก็พอดีว่าเป็นคนตัวสูงอ่ะมันก็สูงเกินอ่ะทุกคนโอ้โหนี่คือแบบหัวนี่ชนโคมไฟยับๆเลยนะเนี่ยโอเคฮะโอ้มีสี่ห้องเหรอเราจะมาหาคนนะครับโอ้ยมันติดอะไรเนี่ยเฮ้ยโอเคฮะห้องนี้เหรอโอเคครับไม่มีคนนะ4ห้องนี้ไปต่อครับโอ้โหผ่านไป1นาทีแล้วว่ะจะเจอคนหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหมันเหมือนเขาโอ้มันเหมือนเขาวงกตเลยนะฮะคือแบบมันไม่มีที่สิ้นสุดคือแบบมันแล้วมันกว้างไงเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทางแบบทางมันเยอะมันก็เหมือนเขาวงกตนั่นแหละทุกคนทางมันเยอะนะฮะโอเคแต่เรามีคีย์การ์ดเว้ยเราไปได้ไม่ต้องห่วงอ่ะไปไหนจะไปไหนไกลก็ได้อ่ะนะฮะมีคีย์การ์ดช่วยนะครับอุ้ยผ่านมาจะ2นาทีเรายังไม่เจอคนเลยโอ้ my god ไม่นะโอเคอะไรเนี่ย SCP-966 เหรอโอ้เราอย่าไปรบกวนมันเลยฮะแต่ก็ใส่เดี่ยวได้หมดอ่ะแต่ SCP ตัวองค์ตัวอื่นก็ได้หมดว่ะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยมัน4แยกโอ้โหทางมันแบบมันเยอะมากเลยเนี่ยSCP-3 อะไรล่ะ079โอเคไปเลยฮะ079โอเคเข้ามาในนี้แล้วจะมีคนหรือเปล่าในนี้นะฮะโอ้ไม่มีคนครับโอเคมีห้องครับตรงนี้เราเจอเหยื่อรายแรกของเราแล้วนะฮะนั่นคือขนเทพนั่นเองนะฮะตีมันนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยฮะตายครับผมโอเคฮะมาโอเคฮะเราก็หาอีก3คนนะครับโอ้โหแต่ว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเฮ้ยเราหาคนช้ามากเลยนะครับมันไปแอบกันที่ไหนเนี่ยแต่มันไม่ได้แอบที่เดิมๆแล้วนะครับเนี่ยมันมีการวิวัฒนาการนะครับโอเคอันนี้096โอ้โหเป็นชายกายนะครับอันนี้อย่าไปยุ่งเลยนะฮะผมก็แอบหยองมันนิดนึงอะเอาจริงไหมโอ้ยตันว่ะโอเคครับตรงนี้เป็นทางไอ้ทางตันนะฮะผมก็หยองนิดนึงนะไอ้096อะคือโอ้โหมันโหดมากครับโหดจริงนะบอกให้อันนี้แบบยอมรับเลยว่าโหดจริงนะโอเคฮะไปต่อครับข้างล่างก็มี SCP อะไรไม่รู้นะฮะน่ากลัวมากโอ้โหมันหมามาจากนรกเลยว่ะมันเป็นเซอร์เบรัสหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่นะครับไม่เคยไม่มันไม่คล้ายเว้ยแต่ว่ามันให้อารมณ์เหมือนอยู่มันเป็นตัวสีแดงไงมันก็เหมือนแบบอยู่ในนรกนะครับอะไรอย่างนี้เราหาจะ4นาทีแล้วเราหาคนเจอแค่คนเดียวนะฮะอันนี้173ลองไหมลองดูแล้วกันผมว่าห้องนี้แหละเฮ้ยแฮกเกอร์นี่นะแฮกเกอร์นี่ครับโอเคฮะที่สุดเราก็เจอแฮกเกอร์แล้วฮะเฮ้ยเราเจอแค่2คนเองอ่ะ2คนก็โอเคแล้วนะฮะอีก2คนหายไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยมันแอบเนียนมากเลยนะฮะโอเคฮะเราก็ไปต่อครับโอ้โหมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะเนี่ยโอ้โหโอ้ my god โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี่ย SCP-714 SCP-207 1025 1025อะไรเนี่ยเพียบเลยครับโอเคผมคิดว่าเราคงต้องตัดใจนะอีก2คน
โอเคครับก็เวลาเนี่ยก็จะหมดแล้วแหละก็ยืนรอเวลาหมดเลยแหละฮะโอเคเอ้ยไปต่อครับโอ้โหมีกุญแจว่ะโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับเวลาในการไล่ล่าของ SCP-3199 เนี่ยก็ได้หมดลงแล้วนะฮะก็เจอแค่2คนนะครับอีก2คนแอบเนียนมากนะครับไปไหนไม่รู้จริงๆนะแต่ก็อย่าเรียกว่าเนียนเลยดีกว่าครับเรียกว่าไม่รู้เลยดีกว่ามันไปไหนนะครับเพราะว่าสถาบันแห่งนี้มันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ทางก็เยอะมากครับอาจจะหลงได้ง่ายเลยทีเดียวนะฮะโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปซ่อนแอบแบบนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ